ากมีคนถามครูนะว่าชื่อในนิยายแฟนตาซีเนี่ยจะตั้งยังไงเพราะว่านิยายแฟนตาซีน่าจะเป็นชื่อที่ไม่มีความหมายใช่ไหมคะซึ่งส่วนตัวครูนะครูมองว่าคุณจะใช้คำที่ไม่มีความหมายเลยก็ได้หรือว่าจะเป็นคำที่มีความหมายในภาษาของดินแดนนั้นก็ได้อย่างเช่นสมมติว่าคุณตั้งชื่อแบบทริสตินขึ้นมาอย่างเงี้ยคุณอาจจะบอกอ๋อทริสตินเนี่ยในดินแดนนั้นอ่ะก็คือแปลว่าดอกไม้อย่างเงี้ยก็คือได้นะนึกออกไหมหรือว่าคุณอาจจะใช้ชื่ออื่นที่มันสื่อมันฟังแล้วสื่อเหมือนกับคำว่าสลิทลินอย่างเงี้ยมันสะกดด้วย sly ขึ้นหน้าสลิ sly สดเนี่ยนะตัวเนี้ยมันหมายถึงความฉลาดแกมโกงดังนั้นพอพูดถึงสลิทลินคนก็จะรู้สึกว่าตัวไหลแน่นอนเลยอย่างนี้ก็ได้คือคุณตั้งชื่อที่มันสื่อก็ได้นึกออกไหมชื่ออะไรก็ได้ที่พอมันออกเสียงแล้วอะมันสื่อไปในทางใดทางหนึ่งอย่างเงี้ยซึ่งถ้าตัวคำโดยตัวคำของมันเองอะมันไม่ได้มีความหมายในโลกของความเป็นจริงแต่เสียงที่เปล่งออกมามันใกล้เคียงกับคำที่มีความหมายแล้วก็สื่อให้คนคิดถึงเรื่องบางเรื่องอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันเนี่ยคือทริคง่ายๆในการเขียนชื่อของแฟนตาซีแต่คุณรู้ไหมครูมีเยอะยิ่งกว่านั้นอีกนะคือในครูเล่าให้ฟังก่อนครูเนี่ยสอนนักเรียนนะให้เขียนโปรไฟล์ตัวละครทั้งหมด20ข้อด้วยกันและชื่อคือข้อ2ข้อ1คือเพศเรื่องของเพศเนี่ยครูใช้เวลาสอนไปเกือบ3ชั่วโมงแล้วก็เรื่องของชื่อเฉพาะวิธีการตั้งชื่อเนี่ยนะครูสอนไปชั่วโมงกว่าเกือบ2ชั่วโมงนะคือครูเพิ่งออกมาจากคลาสปั้นตัวละครขั้นเทพแล้วสนุกมากครูเล่าให้ฟังก่อนนะที่ครูสอนในคลาสวันนี้มีอะไรบ้างมี9สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับการตั้งชื่อมีประเภทของชื่อเนี่ยครูก็จะแบ่งออกเป็นประมาณ3ประเภทด้วยกันนะคะแล้วครูก็พูดถึง4ที่มาของนามสกุลคุณรู้ไหมนามสกุลมีที่มาคุณจะเอามาจากไหนได้บ้างในครูให้4หลัก4ข้อคุณตั้งได้ทั้งเรื่องเลยนามสกุลเนี่ยนะแล้วก็สุดท้ายครูสอนเกี่ยวกับแหล่งในการคิดหรือว่าในการค้นหาชื่อด้วยนะคะหลายคนอาจจะมองว่าชื่อเป็นเรื่องง่ายๆแต่ถ้ามันง่ายครูจะสอนทำไมตั้ง2ชั่วโมงชั่วโมงกว่าเกือบ2ชั่วโมงเนี่ยนะคะดังนั้นนะถ้าใครสนใจเกี่ยวกับการปั้นตัวละครทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับตัวละครใน20ข้อนะรวมถึงอาร์คก็คือการพัฒนาของตัวละครรวมไปถึงทุกอย่างอะตั้งแต่ชื่อตั้งแต่เพศอายุการรักษาตัวละครให้ดูเป็นเด็กไม่ใช่ผู้ใหญ่ในร่างเด็กอย่างเงี้ยทำยังไงถ้าใครสนใจคิดว่าอยากจะปั้นตัวละครที่สมจริงนะแล้วก็ปั้นตัวละครแบบไม่มีทางปั้นเลยเนี่ยนะอินบ็อกซ์เข้ามาเลยค่ะแอดมินครูรอตอบอยู่เสมอนะคะวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ